จาะลึกทั่วไทย Inside Thailand แต่เดิมนั้นตั้งใจว่าในช่วง 9:00 นเช้าจะเปิดช่วงด้วยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่มีเรื่องดราม่าเรื่องดราม่าที่สุดฮอตแทรกเข้ามาใช่ค่ะฮอตมากกระแสโซเชียลกันนำกันทั้งคืนเลยหมายถึงไปคอมเมนต์ไอ้คลิปนี้แหละค่ะมันมีคลิปคลิปหนึ่งว่อนเน็ตตั้งแต่เมื่อคืนใช่ค่ะกระทั่งเช้าวันนี้ยังร้อนฉ่าใช่ค่ะจับดูร้อนๆเลยค่ะเน็ตเนี่ยแทบแตกนะ เพราะคลิปนี้คลิปเดียวจริงๆเรื่องของเรื่องทราบใช่ไหมครับว่าคุณศิระเจนจาคะสสกทมพลังประชารัฐกำลังเปิดปฏิบัติการประชาดะนายตำรวจใหญ่ อดีตผบ.ตร.พลตำรวจเอกสรรสโรตานนท์คือผบ.สรรเนี่ยไปมีที่ดินผืนหนึ่งประมาณ17ไร่เศษๆแถวแถวกะรอนจังหวัดภูเก็ตไอ้ที่ดินตรงนั้นเนี่ยมันมีนส.3 ก.อยู่ในเวลาต่อมาในเวลาต่อมาก็มีการไปพัฒนาเพื่อก่อสร้างคอนโดตรงนั้นบริษัทที่ไปยื่นขออนุญาตก่อสร้างคอนโดบนที่ดินตรงนั้นก็คือบริษัทที่มีชื่อว่าบริษัทกระตับบีจำกัดกระตับบีจะก่อสร้างโครงการที่มีชื่อว่า The Peak Resident เป็นที่พักอาศัย The Peak Resident ก็ไปขออนุญาตก่อสร้างตั้งแต่เมื่อมกราคมปี61ค่ะปกติเนี่ยในการขออนุญาตก่อสร้างคอนโดเนี่ยมันจะต้องมีโฉนดไปโชว์ถูกต้องปรากฏว่าไม่สามารถเอาโฉนดไปโชว์ได้ก็เพราะว่านส.3 ก.ซึ่งครอบที่ดินตรงนั้นน่ะมันมีปัญหาค่ะมีการเพิกถอนเหรอคะมันมีปัญหาศาลปกครองที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมีคำพิพากษาให้เพิกถอนนส.3 ก.ตรงนั้นเพราะมันออกโดยไม่ชอบขณะนี้ก็มีการต่อสู้โดยอุทธรณ์ไปที่ศาลปกครองสูงสุดเรื่องค้างอยู่ที่ศาลปกครองสูงสุดอยู่ในขั้นตอนกระบวนการเรื่องของเรื่องอ่ะเขาก็พยายามที่จะเอานส.3 เนี่ยไปแปลงเป็นโฉนดมีคนค้านและเรื่องถึงศาลปกครองไงค่ะถูกไหมเมื่อเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะหาโฉนดที่ไหนมาโชว์กับเทศบาลกะรอนได้แต่อยู่ๆเทศบาลกะรอนเขาก็อนุญาตได้ยังไงอ่ะออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างคอนโดได้นั่นสิมีคนมาร้องคุณศิระเจนจาคะก็รับรูปตั้งทีมก็ไปประชาดะลงพื้นที่เลยแต่เมื่อวานก็นำทีมลงพื้นที่ไปอีกครั้งหนึ่งกันนะครับใช่ประกาศเลยว่าวันนี้จะต้องไปพบกับผู้ว่าจะไปเคลียร์ไปติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดวันอาทิตย์ลงภูเก็ตค่ะตามคิวนะวันจันทร์ก็คือวันนี้มีคิวจะไปเจอผู้ว่าภูเก็ตไปเจอนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่ปรากฏว่าเมื่อวานเกิดการประทะกันระหว่างคุณศิระเจนจาคะกับนายตำรวจใหญ่ภูเก็ตซึ่งยังไม่แน่ใจว่าเป็นนายตำรวจท่านไหนของจังหวัดภูเก็ตไปชมไปฟังคลิปที่เขาวีนแตกวีนแตนกันเสียงหนึ่งเป็นเสียงของคุณศิระเจนจาคะวีนใส่ในตำรวจชั้นผู้ใหญ่ของภูเก็ตเองนะครับใช่ค่ะอีกเสียงหนึ่งเป็นตำรวจที่อธิบายชี้แจงฟังพร้อมๆกันเลยดีกว่าโอเคเชิญฮะไม่มันต้องแบ่งกำลังมาดูด้วยว่าเรียกสสมาปฏิบัติหน้าที่คือสสมาปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมาเวลาไหนอะไรยังไงทราบแต่ว่าวันนี้กลับมาเราก็พร้อมแล้วก็เตรียมพร้อมไว้หมดแล้วเตรียมพร้อมยังไงครับเตรียมพร้อมมีทั้งฝ่ายจราจรไปที่เลยไม่ใช่ฮะคือหมายความว่าเราเตรียมพร้อมนะที่ตั้งหากว่ามีการประสานมาเมื่อไหร่เราพร้อมที่จะเดินทางแต่ไม่ใช่ที่จะเราจะต้องมารอตรงบริเวณนี้ตลอดเวลาเนี่ยครับคือเราไม่สั่งให้จะเราไม่ได้ขู่นะครับผมไม่ได้ขู่นะของที่อื่นนี่เขาดูแลว่ามาทำงานทำงานสสก็ทำงานให้เกียรติสสผมไม่ได้ใหญ่ตรงจากไหนแต่ควรจะทำไหมว่าวันนี้เรามาทำเรื่องบ้านเมืองก็นะผมยินดีที่ผมไม่ได้มาเที่ยวถูกไหมคือผมทีนี้ที่รับการประสานทุกอย่างวันนี้เพราะฉะนั้นเอาวันนี้ผมเห็นว่าเรายังไม่รู้จักกันพรุ่งนี้ผมจะออกจากโรงแรมเนี่ยประมาณ11โมงนะผมลองรู้ทราบแล้วนะทราบจากผมนะแล้วคุณจะทำไงจะให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งยังไงท่านพรุ่งนี้ผมจะออกโรงแรมไปเดี๋ยวไปผู้ว่าราชการพี่ครับใจเย็นนะพี่ชายเขามาให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งหมายความว่าวันนี้ผมผิดไปแล้วหรือไม่ไม่ผิดยังไงผมมาลงปฏิบัติหน้าที่ก็รู้อยู่ไปฮะแล้วดูอยู่ไหนเสียงใช่ไหมเอาถ่ายคลิปมาที่อย่างนี้นะครับพี่เนี่ยผมไปคนที่เขาให้ใหญ่มาสักครู่นี้นะครับเพราะว่าเขาเชิญผมไปแล้วก็ผมก็ต้องไปให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับว่าให้คนอื่นแล้วลูกน้องเราไม่มีเลยเหรอก็มีครับเมื่อกี้เขาก็เจอเขาตรวจอยู่20-20เนี่ยแล้วผมก็เขาตรวจอยู่จะมีเวลามานั่งกินกาแฟไม่ใช่เพราะว่าเมื่อกี้ผมเหรอหลังจากที่ตรวจเสร็จแล้วเนี่ยนะตรวจเขาให้ใหญ่ลูกน้องผมก็ตรวจผ่านไปผ่านมาเรียบร้อยแล้วนะและผมก็บอกผมเสร็จกับเขาไปมีเวลาไม่ได้กินกาแฟก็เห็นชัดเจนก็ใช่ไงเพราะว่าผมตรวจอยากเครื่องเสียงกับผมมีประโยชน์ไหมมีเครื่องเสียงกับผมไหม
ผมชี้แจงให้ฟังคือเสียงของผมมีประโยชน์อะไรไหมผมเป็นพนักงานจ้างผู้ใหญ่แล้วคนมาเพื่อเสียงกับผมยังไงพี่น้องผมมาทำงานเพื่อบ้านเมืองเพื่อขึ้นเสียงกับผมยังไงพี่ครับนะแล้วขึ้นเสียงอะไรเมื่อกี้เนี่ยผมไม่ได้ขึ้นเสียงก็เห็นอยู่ขึ้นไหมเกรงใจสสทั้ง4คนเนี่ยเดี๋ยวเจอกันคือถ้าผมได้ขึ้นเสียงเนี่ยก็เห็นอยู่ขอโทษยังไงขอโทษยังไงก็ขอโทษยังไงคนไทยอ่ะก็ขอโทษยังไงครับถ้าจะได้ผมได้กล่าววาจาที่ถูกต้องขออนุญาตขอไปที่นี่ด้วยครับนี่บทเรียนเรานะนี่บทเรียนเรานะนะอย่าทำกับผู้ใหญ่นะผมมาบอกว่าผมมาทำเรื่องบ้านเมืองผมไม่ได้มาเที่ยวไม่ต้องมาดูแลผมตอนเที่ยวหรอกก็เพียงแค่อย่างที่เขาคิดว่าเขาจะพูดให้ผมไปตรงนี้เข้าใจไหมเนี่ยพี่ดูให้ดูว่าไม่ใช่คนอื่นก็มีไม่ใช่คุณคนเดียวร้องคุณบริหารไม่เป็นแล้วคุณไม่เหมาะกับอย่าให้บอกว่าถ้าคุณบริหารแค่นี้มาดูแลสสมาปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้นี่นะคุณเหมาะสมไหมผมถามแค่นี้เหมาะสมไหมผมจะให้โอกาสแล้วนะแล้วไม่ขอโทษแล้วจบพี่คนจบนะแต่อย่าทำอีกนะพี่ชี้แจงว่าพี่มาทำงานและคนก็บอกรู้ว่าวันที่พี่มาทำเรื่องของบ้านเมืองและมีคนขู่ฆ่าพี่นะใครก็รู้ทั้งประเทศแต่ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เนี่ยมีรองผู้กับคนเดียวเหรอเราผู้กับไม่สามารถจะบริหารกำลังมาดูแลสสถึงมาปฏิบัติหน้าที่ทวงแผ่นดินคืนเนี่ยถามว่าบริหารถูกต้องไหมเหมาะสมที่จะเป็นผู้บริหารไหมแค่นี้ก็ตายแล้วผมบอกแค่นี้ก็ตายแล้วน้องพรุ่งนี้ไปกี่โมงพรุ่งนี้ออกจากโรงแรม11 โมงนะเข้าใจไหมเข้าใจไหมครับน้องเข้าใจไหมคือพี่ครับก็ผมขอบคุณมากนะครับผมพร้อมที่จะดูงานนี้โซเชียลก็ร้อนฉ่าเราจะพักสักครู่เดี๋ยวเราจะไปถามคุณศิระวีในไรกันนะกันดาสักครู่เดียวฮะพักสักครู่ค่ะเร็วลึกตกผลึกข่าวในเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand โดยดนัยเอกมหาสวัสดิ์และอมรรัตน์มหิทธิรุกบริษัท TTW จำกัดมหาชนกลับมาอีกครั้งโอกาสการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนอันดับความน่าเชื่อถือที่ AA+ โดยบริษัท Fitch Ratingประเทศไทยจำกัดอายุ5ปีซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ์ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนดอกเบี้ย 2.90% ต่อปีเปิดจองซื้อวันที่14-21สิงหาคมนี้สามารถติดต่อและขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงเทพกรุงไทยกรุงศรีกสิกรไทยพาณิชย์คำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกปีบริษัทขนาดใหญ่ของโลกกว่า 3,500 แห่งได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประเมินความยั่งยืนโดย DJSI วันนี้ไทยออยล์ได้รับการประกาศเป็นสมาชิก DJSI ต่อเนื่องเป็นปีที่6เพราะเรามุ่งสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมุ่งมั่นสร้างความมั่นคงด้านพลังงานการดำรงอยู่ของสิ่งแวดล้อมและการเติบโตอย่างยั่งยืนของชุมชนไทยออยล์มั่นคงด้วยคนที่มุ่งมั่นกลั่นพลังสร้างสรรค์คุณค่าแค่ตื่นเช้าขึ้นกว่าเดิม30นาทีใน1ปีคุณจะมีเวลาเพิ่ม1950นาทีเพื่อทำสิ่งใหม่ให้ชีวิตถ้าอ่านหนังสือเพิ่มสัปดาห์ละ1เล่มจะได้ความรู้ใหม่เพิ่มถึงปีละ52เรื่องและถ้าคุณเปิดบัญชีออมทรัพย์ธนชาติ Ultra Saving เพียง1ครั้งชีวิตคุณจะก้าวไปข้างหน้าทุกวันเพราะให้ดอกเบี้ยสูงสุด 1.6% ต่อปีคิดดอกเบี้ยทุกวันรับดอกเบี้ยทุกเดือนเริ่มต้นความก้าวหน้าง่ายๆเปิดเลยที่ธนาคารธนชาติทุกสาขาโทร1770อัตราดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามประกาศธนาคารเร็วลึกตกผลึกข่าวในเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand
โดยดนัยเอกมหาสวัสดิ์และอมรรัตน์มหิทธิรุกจอร์ลิทไทยอินไซต์ไทยแลนด์โอ้โหนี่เราพยายามต่อสายไปที่คุณศิระเจียนจาคะสสกทมพลังประชารัฐที่ไปวีนตำรวจภูเก็ตเมื่อวานและกลายเป็นคลิปที่เขย่าเน็ตจนแทบแตกกันนะตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับเราก็หยิบฉวยมาเปิดให้ชมให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งที่จริงเราได้อ่ะมาละคุณศิระมาละเอาละครับคุณศิระครับสวัสดีฮะคุณศิระครับสวัสดีค่ะคุณศิระคะโอ้โหครับคุณศิระนะครับโอ้โหคุณศิระไอ้คลิปนั้นนี่เน็ตแทบแตกเลยคุณศิระคุณศิระเล่าเหตุการณ์ให้ฟังสักนิดสิครับมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพูดกันเยอะเหลือเกินเรื่องของนายตำรวจท่านนั้นนั่นนะครับมันเรื่องอะไรกันนี้นะครับฮะผมแจ้งมาแล้วว่าผมจะมีสส8ท่านมีพลังประชารัฐและภูมิใจไทยลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดินพิพาทตรงนี้ซึ่งมีศาลปกครองชั้นต้นเนี่ยมีคำสั่งเพื่อถอนนสสามไปแล้วและมีการก่อสร้างหลังจากนั้นก็นายกเชิญพอดีก็อนุญาตให้ก่อสร้างคอนโดมูลค่า 3,000 ล้านนะครับประชาชนก็มาร้องเรียนผมเพราะเวลาฝนตกเนี่ยป่าไม้มันโดนทำลายทุกอย่างลงมาเป็นมาน้ำป่านะครับซึ่งอันตรายถ้าสมมติว่าถ้าทั้งคอนโดมันพังลงมานะครับผมก็ลงมาตรวจสอบกันผมก็แจ้งไปที่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายแล้วว่าคณะนี้จะไปค่ะแล้วก็ผมก็บอกว่าจะไปตรวจสอบอันนี้จะตั้งเวทีชาวบ้านแต่ไม่ต่ำกว่า200คนที่จะมารับฟังนะครับค่ะตัวนายเราคิดดูตำรวจทั้งโรงพักไม่มีแม้แต่คนเดียวแม้แต่คนเดียวนะครับและผมไปลงพื้นที่ตั้งเวทีตามปกติเนี่ยตามระเบียบเนี่ยนะตำรวจต้องไปป้องกันเหตุใช่ไหมค่ะต้องไปป้องกันเหตุเพื่อไม่ให้มีเหตุสองคนที่เข้ามาเนี่ยคือผู้แทนรัฐบาลมาทำงานเพื่อประเทศชาติครับทวงผืนป่าคืนไม่ให้นายทุนครับนะครับครับแล้วเสร็จแล้วทำไงไปผมก็บอกว่าได้ทราบหรือไม่ว่าผมโดนปองร้ายว่าจะเป็นศพที่สามสำหรับที่ดินแปลงนี้หมายถึงว่าทราบไหมว่าถูกขู่ฆ่าว่างั้นเถอะทราบหมดทราบทุกเรื่องทราบทุกเรื่องแต่ไปกินกาแฟกับเจ้าของผู้บริหารคอนโดในสำนักงานขายคอนโดอ๋อหมายความว่าเหตุการณ์เดี๋ยวไอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ที่วีนกันตามคลิปเนี่ยเป็นเหตุการณ์ในสำนักงานขายของคอนโดเหรอใช่ครับใช่ครับเป็นไม่ใช่โรงแรมนะแต่ว่าเป็นสำนักงานขายของเจ้าของคอนโดใช่ใช่ใช่เป็นนั่งจิบกาแฟกับเจ้าของคอนโดคือตอนแรกผมไปที่สำนักงานขายล็อกกุญแจแล้วมีหมายของเทศบาลว่าให้หยุดการก่อสร้างค่ะนะปิดล็อกอย่างดีแล้วผมก็ผมก็เชื่อผมทำงานสำเร็จแล้วว่ายับยั้งการก่อสร้างได้ใช่ไหมครับผมก็ขึ้นไปที่หลานพงษ์กรุงเทพไปดูวิวแล้วกลับมาไอ้โอ้โหเราก็ภูมิใจนะรถตำรวจเต็มเลยที่สำนักงานขายนะมาเต็มเลยตำรวจแอคชั่นนะอะไรเนี่ยนะเราจะได้พื้นป่าของเราคืนให้กับคนทั้งชาติไปเจออะไรคะเจอเป็นนักกินกาแฟกันเดี๋ยวคุณศิระเดี๋ยวผมลำดับอีกทีนะครับคณะของทั้ง8สสทันทีที่เดินทางไปที่ภูเก็ตเขาถึงภูเก็ตก็เดินทางไปที่การอนนะครับบริเวณที่เขามีการก่อสร้างบริเวณที่เขาก่อสร้างคอนโดไปตั้งเวทีชาวบ้านก่อนอ๋อไปตั้งเวทีชาวบ้านก่อนที่ตรงจุดไหนนะฮะจุดตีนเขาตรงตีนเขาตรงตีนเขาตรงบริเวณที่เขาจะสร้างที่เขาสร้างคอนโดกันนะที่ก่อสร้างใช่ไหมคะตรงที่จะเห็นที่สร้างเลยอ๋อฮะไปตรงตีนเขาก็มีชาวบ้านเข้ามาเกือบ200แต่ตำรวจไม่ได้มาเลยไม่มาเลยแม้แต่นายเดียวจนกระทั่งเราตั้งเวทีชาวบ้านเสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วล่ะเสร็จเราก็จะลงไปตรวจสอบไปตรวจสอบที่สำนักงานขายที่ตรงไหนวันเป็นที่ตรงไหนฮะความได้ชันไม่ต่ำ50องศามันเกินกว่า35อยู่แล้วมันชัดเจนมันมีเหตุสงสัยว่าไอ้ที่ดินแปลงนี้ศาลปกครองชั้นต้นเนี่ยพิพากษาให้ในฟังดีๆนะให้เพิกถอนนส3แปลงนี้และอนุญาตได้ยังไงและหลังจากนั้นก็เทศบาลอนุญาตให้ก่อสร้างนะครับบอกว่าอนุโลมรอโฉนดการสร้างคอนโดอันนี้มันต้องเป็นโฉนดเท่านั้นไม่ใช่นส3นะครับเพราะเป็นที่ให้อนุญาตก่อสร้างเพราะเจ้าของนส3เป็นนายตำรวจใหญ่ใช่หรือไม่ครับ
มีอิทธิพลหรือไม่มีผลประโยชน์กันหรือไม่ใช่ไหมฮะมันกล้าสร้างเอาเงินมาลงทุน 3,000 ล้านนะเป็นวิวสวยมากแต่มันป่าไม้ของบ้านเราโดนทำลายอ่ะโอ้เข้าใจเข้าใจในทุนเสร็จแล้วเนี่ยศาลปุ๊บเนี่ยศาลปุ๊บเนี่ยคนอุทธรณ์ใครรู้ป่ะคุณนายครับผมตกใจมากเลยคุณอุทธรณ์ศาลสูงสุดปกครองสูงสุดเนี่ยกรมที่ดินกรมที่ดินเองกรมที่ดินเป็นคนอุทธรณ์เพื่อให้ไม่ให้เพื่อถอนอ้นเหรอฮะฟังแล้วตกใจไหมศาลปกครองศาลปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราชสั่งเพิกถอนนส.3เพราะออกโดยมิชอบปรากฏว่ากรมที่ดินเป็นคนอุทธรณ์ไปที่ศาลปกครองสูงสุดไม่ให้เพิกถอนไม่ให้เพิกถอนยืนยันว่านส.3ออกโดยถูกต้องใช่พร้อมที่จะแปลสภาพเป็นโฉนดให้ได้ใช่ถามว่างานนี้ถ้าทางปกติแล้วเนี่ยคนผู้เสียหายเท่านั้นที่จะอุทธรณ์เพื่อประโยชน์ของตัวเองนี่กลายเป็นราชการกรมที่ดินแบบอุทธรณ์โอ้ปีแปลงที่มันแสบสันมากอ๋อเข้าใจเข้าใจที่ย้อนกลับตรงนี้นิดหนึ่งประเดี๋ยวผมจะกลับไปประเด็นไอ้เรื่องของกรมที่ดินย้อนตรงนี้นิดหนึ่งเมื่อวานน่ะนะฮะเมื่อไปถึงที่ภูเก็ตเราก็ไปเปิดเวทีชาวบ้านตรงเตนเขานั่นแหละก็มีชาวบ้านมา200ปรากฏว่าตำรวจไม่ได้มาดูแลความปลอดภัยเลยเสร็จสับเรียบร้อยจากเวทีชาวบ้านเราก็เคลื่อนไปดูผมด้วยนะความเสียของชาวบ้านด้วยโอเคเข้าใจเข้าใจจากเวทีชาวบ้านเสร็จสับเรียบร้อยเราก็ไปดูสภาพพื้นที่ก็พบว่ามันมีความลาดชันถึงขนาดนั้นเนี่ยมันมีเอกสารสิทธิ์ได้อย่างไรแล้วก็มีคำถามแหละจากพื้นที่เราก็แวะไปดูสำนักงานขายก็เพราะว่ามีการล็อกกุญแจอยู่ถูกไหมแล้วมีหมายติดอยู่และมีหมายของเทศบาลสั่งระงับการก่อสร้างติดอยู่ด้วยใช่แล้วก็ยังก่อสร้างอยู่แต่ก็มีการก่อสร้างอยู่แต่ก็มีคำสั่งปิดว่าให้ระงับแต่ว่าสำนักงานปิดเนี่ยล็อกกุญแจปิดมีหมายปิดจากนั้นพวกเราก็เคลื่อนไปที่ศาลพรไปที่แหลมพรเทพกลับมาอีกทีที่สำนักงานขายปรากฏว่ารถตำรวจพืดไปหมดเลยไปหมดและมีนายตำรวจเข้าไปจิบกาแฟกับเจ้าของโครงการใช่หกนายหกนายตำรวจหกนายจิบตำรวจหกนายจึงเป็นที่มาของการที่คุณศิระก็เข้าไปต่อว่าตำรวจคณะนั้นผมถามว่าเนี่ยน้องมาแล้วผมไม่รู้ว่าเป็นเจ้าของไงใช่ไหมตอนมารู้ภายหลังว่าเป็นเจ้าของวันนี้ที่มีหมายเลยนะถามมีการก่อสร้างต่อเนี่ยช่วยจัดการด้วยจับกุมด้วยเพราะถ้ามันเจอเนี่ยความผิดซึ่งหน้านะครับไอ้น้องคนนี้แบบก็บอกว่ามันไม่ได้ครับอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วก็ขึ้นเสียงกับผมบอกว่าเฮ้ยน้องเราเนี่ยนะรู้ไหมว่าสสไป8ท่านไปทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองนะรู้ไหมว่าผมโดนถูกฆ่าทุกอย่างรู้หมดแล้วบอกไม่ว่างแล้วผมก็บอกว่าโอเคก็จบนะก็จบไม่มีอะไรใช่ไหมครับไม่มีอะไรแต่เสียงผมดังคุณอะไรเข้าใจรู้จักกันมาก่อนคุณศิระผมรู้คาแรคเตอร์ของคุณศิระเป็นอย่างไรแต่คราวนี้คุณศิระครับจากคลิปถ้าดูเฉพาะคลิปนะถ้าดูเฉพาะคลิปก่อนนะคล้ายกับคุณศิระไม่พอใจที่ตำรวจไม่มารอต้อนรับตำรวจเขาก็โต้เถียงว่าเฮ้ยเขารอต้อนรับแต่เขารอต้อนรับณที่ตั้งประสานมาเมื่อไหร่เขาเคลื่อนออกไปดูแลเลยใช่ฮะแต่ลองคิดดูมันมีเวทีอยู่ชาวบ้านไม่ไปดูแลความปลอดภัยชาวบ้านหรือคนที่มาใช่ไหมและคนที่มานี่มีบอกแล้วว่าแจ้งว่าผมมีการขู่ฆ่าผมอยู่นะแล้วนะแล้วถามว่าตัวเองไปทำอะไรมันเป็นผิดปกติไหมใช่ไหมครับมันผิดปกติไหมอยู่ๆก็ไปจิบกาแฟที่สำนักงานขายกับเจ้าของคอนโดไม่คือลงมาปุ๊บออฟฟิศเปิดกินกาแฟกันสบายเฉยมันล็อกกุญแจแล้วมันปิดหมายของเทศบาลห้ามก่อสร้างระงับการก่อสร้างแล้วมันเข้าไปได้ไงอ่ะมาเปิดได้ไงเขาไปกินกันสิหลังจากที่ว่าเขาคิดว่าสสตรวจกลับไปแล้วมาถ่ายรูปไม่ลงเฟซมันไม่ใช่ศิลาไม่ใช่ศิลาทำจริงศิลาต้องการทวงแผ่นดินของ ประเทศคืนโอเคเป็นป่าคืนโอเคทีนี้เข้าใจปัญหาทั้งหมดแล้วคุณศิระถ้าฉะนั้นย้ำอีกทีเจ้าชื่อเจ้าของนส.3ก็คือพลตำรวจเอกสันสรุตานนท์ใช่ไหมฮะใช่แล้วก็บริษัทที่ขออนุญาตก่อสร้างคอนโดที่ชื่อกระตะบีดใครเป็นเจ้าของครับอีกเป็นบริษัทครับกระตะบีดจำชื่อไม่ได้ฮะและขายให้คนต่างชาติทางเว็บไซต์
แล้วมีออฟฟิศการขายเรียบร้อยจะอ้างว่าเป็นที่อยู่อาศัยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วตกลงตกลงคนอะไรเจ้าของที่ดินก็คือผบ.สรรแต่ว่าคนที่ไปขออนุญาตก่อสร้างคนลงทุนก่อสร้างนี่เป็นผบ.สรรหรือว่าใครฮะคนบริษัทครับบริษัทชื่อบริษัทกระตาบิชหรือว่าบริษัท The Peak อะไรสักอย่างครับผม The Peak Resident อะไรเงี้ยใช่ไหมมาประมาณนี้ครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยผมถามว่ามันไปออกอย่างไปสร้างได้ยังไงในเมื่อกฎหมายระบุว่าต้องเป็นกระโดดเท่านั้นโอเคเราไม่ได้โอเคเข้าใจทีนี้คำถามสุดท้ายครับแล้ววันนี้มีคิวที่จะไปคุยกับใครอะไรอย่างไรบ้างครับวันนี้ครับไปพบผู้ว่าครับแล้วไปพบนายกเทศมนตรีแล้วก็ไปปปช.โอเคปปช.ที่จังหวัดนะครับเอาก็ต่อสู้ต่อไปคุณศิระขอบพระคุณมากครับคือทางเห็นคลิปเนี่ยเขาคิดว่าผมมีอารมณ์เสียไม่ใช่ผมเสียอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับเสียงมันดังไปหน่อยถูกใจแล้วถูกป่ะครับโอเคเข้าใจเอาขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะคุณศิระเจนจาคะสสกทมนะคะพลังประชารัฐที่ไปลุยตัวที่ภูเก็ตเอาอย่างนี้ไม่เข้าใครออกใครเราพยายามยืนอยู่ตรงกลางมองเข้าไปเรียงเรื่องทั้งหมดนอกจากเหตุการณ์ในคลิปถ้าดูจากเหตุการณ์ในคลิปก็มีความรู้สึกว่าคุณศิระมันจะโอเวอร์ไปไหมแต่ขณะเดียวกันคุณศิระก็พยายามจะอธิบายว่ามันมีที่มาก่อนถึงเหตุการณ์ในคลิปมันมีเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นด้วยได้เล่าไปละสังคมฟังกันเองก็แล้วกันใช่แล้วตอนนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ